สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพไม่มีคำเรียบโอ้โหในรอบสัปดาห์นี้นะคะรีบพูดก่อนเลยเราก็ยังอยู่กันกับพี่โสพลสุภมังมีนะคะแล้วก็ยังอยู่กับน้องหมีแห่ง Infinity Podcast เรา2คนยังแข็งแรงดีและกลับมาจัดรายการอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะใช่แล้วเรายังโควิดฟรีโอ้โหพี่เฮ้ยสัปดาห์นี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะ20,000 ขึ้นจนกลายเป็น the new normal ไปแล้วใช่ธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะนี่เรายังเห็นเลข 20,000 มาเรื่อยๆนะยังไม่แบบยังไม่ลดลงแบบ10,000นี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะผมว่ามีได้เห็น 30,000 มั้ยน้องมีว่าไม่แน่เอาแบบเอาพูดจะพูดยังไงดีอ่ะส่วนตัวนะกลัวจะไป 50,000 นี่กลัวโอ้ 50,000 เลยเหรอเออกลัวอืมโอ้โห 50,000 นี่โหดนะโหดจริงๆโหดพี่โหดอืมแต่ตอนนี้ก็เหมือนคล้ายกับว่าที่กรุงเทพก็เริ่มมีการจัดการได้ดีขึ้นป่ะเรื่องของโรงพยาบาลเรื่องของอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเห็นภาพคนมานอนเสียชีวิตกลางถนนแล้วไหมหรือว่ายังไงตอนนี้ข่าวนี้เงียบไปแล้วแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่จะโน้ตนะทุกท่านคืออย่างนี้ไอ้ตัวเลข 20,000 กว่าเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนะคะว่านี่เป็นตัวเลขที่เป็นทางการตอนนี้มันก็คือสิ่งที่กลัวว่าณขณะนี้มันทำให้เราไม่รู้จริงๆว่าตัวเลขที่แท้ทรูอ่ะแบบเอาแบบที่ยังไม่เป็นทางการมันก็เลยเป็นอะไรที่ทำให้เรากังวลแล้วก็ณขณะนี้คือก็มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเนาะก็เดินทางไปเรียนต่างประเทศเนาะเขาก็พยายามเล่าเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเรานึกว่ายุโรปหยุดละล่าสุดลูกศิษย์ไปเรียนสวีเดนบอกเฮ้ยอาจารย์ยุโรปกลับมาใหม่นะฮึ่มฮึ่มสวีเดนกลับมาอีกละมันก็เลยรู้สึกจริงพี่ว่าเฮ้ยรอบนี้เป็นอะไรที่เกิดมาใครไม่เคยพบเคยเห็นก็จะได้พบเนาะใช่ครับเออสิ่งที่แบบพี่ใครจะไปคิดอะเอาตรงๆอ่ะเราก็เลยอยากถามพี่หน่อยว่าธุรกิจเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เท่าที่พี่เห็นรอบๆตัวรอบๆตัวเหรอก็ยังคงซบเซาเนาะแต่ว่าผมเห็นสัญญาณที่ดีทางฝั่งของอเมริกาที่จำนวนคนว่างงานลดลงแล้วก็คนไม่พอบริษัทเปิดใหม่เยอะแล้วก็เริ่มมีแบบการจ้างงานที่เยอะขึ้นคนว่างงานไม่พอที่จะฟิลอินตำแหน่งที่แบบเขาเปิดรับอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าโควิดเนาะถึงแม้มันจะเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายนะเวลานี้นะแต่ว่าหลังจากเนี้ยมันเป็นโอกาสนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงมุมมองเรื่องของว่าแบบความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนาะแต่พูดถึงว่าหลังจากที่ทุกอย่างมันเซตโทดาวแล้วอะมันจะกลายเป็นโอกาสที่ค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็มีบริษัทที่แบบพร้อมจะเติบโตอะค่อนข้างที่จะเยอะมากเมื่อกี้ผมขึ้นไปอ่านบทความหนึ่งของ Business Insider มั้งจำไม่ผิดเขาไปสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นนักเล่นหุ้นแบบไม่ใช่นักเล่นหุ้นหรอกเป็นนักลงทุนที่ตั้งแต่ปี2001มาจนถึงตอนเนี้ยมีเงินอยู่ในพอร์ตอะตอนแรกประมาณ85,000เหรียญตั้งแต่ปี2001นะจนถึงปีนี้เราประมาณ2021ก็มา20ปีตอนนี้มีเงินเท่าไหร่ถูกป่ะ2ล้านได้ไหมเอ้า45ล้าน40กว่าล้านเออเก่งมากแบบท็อปมาเรื่อยๆอะคือว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาสังเกตก็คือเทรนเรื่องของเทรนที่แบบก่อนที่แบบ Wall Street จะพิกอัพเลยนะคือเขาก็จะแบบพยายามแบบสังเกตเทรนบนโซเชียลมีเดียต้องมีว่าแบบตอนนี้มีใครพูดถึงอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บแบบอย่างช่วงที่ผ่านมาเขายกตัวอย่างช่วงที่ผ่านมาเขาพูดถึงเคสหนึ่งช่วงประมาณต้นปี2020ต้นปี2020เนี่ยตอนที่โควิดกำลังเริ่มพิกอัพเนาะคนเริ่มแบบต้องอยู่บ้านอะไปทำงานไม่ได้นู่นนี่อะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเห็นคนพูดถึงกิจกรรมการออกกำลังกายที่มากขึ้นแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์มั่งแบบปั่นจักรยานแบบเอาจักรยานมาปั่นหรือว่าแบบออกกำลังกายกันที่บ้านอะไรเงี้ยครับแบบอุปกรณ์ยิมอะอะไรประมาณนี้เสร็จปุ๊บเขารู้สึกว่าแบบเอ้ยน่าสนใจว่ะเพราะว่าต่อไปแล้วอะพวกอุปกรณ์เหล่านี้หรือว่าอุปกรณ์กีฬาหรือว่าบริษัทที่แบบผลิตอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะต้องกำไรมากขึ้นสิพอถ้าสมมติคนอยู่บ้านใช่ไหมกิจกรรมที่คนทำไม่คนต้องทำก็คือแบบต้องออกกำลังกายก็ต้องแบบดูแลตัวเองอยู่ไปยิมไม่ได้ถูกปะเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะมันเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจโดยที่ไม่ได้คิดถึงแบบ Wall Street ว่าแบบมีใครพูดถึงหรือเปล่านู่นนี่ด้วยนะเขาก็แบบมีพิกอัพแค่แบบด้วยเซนส์ของเขาบนออนไลน์บน Facebook บนโซเชียลมีเดียบน Twitter เสร็จก็ไปหาบริษัทนึงที่ทำพวกอุปกรณ์เหล่านี้ตรงนี้ตอนนั้นอ่ะที่เขาซื้อคือวันที่จำไม่ได้แล้ววันที่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นต้นเดือนของเมษาปี2020แล้วตอนนั้นหุ้นอยู่ที่ประมาณ1.45 เซนต์1.45 เซนต์นะพอปลายปีที่เขาขายอ่ะเขาขายที่11 เหรียญอ่ะ11 เหรียญแบบคือแค่ไม่ถึงปีอ่ะกำไรแบบโอ้โหแบบเยอะมากเขาก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่แล้วไม่ทันได้สังเกตเพียงมัวแต่แบบไปรอแบบเฮ้ยสำนักนู้นสำนักนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะเราสามารถที่จะวิเคราะห์เองก็ได้ดูว่าเทรนด์ออนไลน์มันเป็นยังไงเทรนด์ใหญ่ๆที่จะกระทบกับคนทั้งโลกคนบางส่วนที่แบบมีนัยยะสำคัญอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละก็คือสิ่งที่เขาทำแล้วก็ผมก็ไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันก็นี่แหละมันเป็นโอกาสนะบางทีมันเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาก็จริงคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้แต่ว่าก็มีคนที่มองเห็นโอกาสจากมันแล้วก็พยายามจะทําโอกาสตรงเนี้ยให้มีค่ามากที่สุดในประมาณนี้นั่นแหละก็อันนี้เป็นผู้รอดจริงๆเนาะถ้าพูดง่ายๆผู้รอดนั่นแหละก็ประมาณนี้แต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยแหละแล้วก็อย่างที่วันนั้นที่ผมไปพูดให้กับกรมส่งเสริมเนาะอุตสาหกรรมฟังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของธุรกิจอาหารต่างๆที่อยู่ในเชียงใหม่ด้วยที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะก็พูดถึงว่าต่อไปเทรนด์ของ delivery เนี่ยยังไงมันก็จะอยู่กับเราไปเลยแหละเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้วน้องหมีตอนนี้ก็สั่ง delivery food ป่ะถูกมั้ยตลอดเลยก็น่าจะแบบจะบอกว่ามันไม่เปลี่ยนก็คงไม่ได้คือเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราแบบคุ้นชินไปแล้วอะไรเงี้ยต่อไปเราจะไปร้านอาหารแค่แบบบางร้านอะบางร้านที่จำเป็นที่จะต้องไปจริงๆที่แบบเราจะไปกินบรรยากาศไปกินประสบการณ์จริงๆถ้าสมมติว่ามันเป็นร้านทั่วไปแล้วเนี่ยเราแทบจะแบบไม่ไปแล้วอะใช่ไหมน้องมิ้งร้านเล็กๆร้านน้อยๆเหล่านี้มันจะที่มันเป็นเหมือนคล้ายแบบร้านอาหารตามสั่งหรือว่าร้านที่แบบซื้อที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยมันจะขายได้ยากอะถ้าไม่ใช่ร้านที่แบบมีเอกลักษณ์เป็นของส่วนตัวจริงๆหรือว่ามีความขายอะไรบางอย่างที่แบบเป็นขายประสบการณ์จริงๆแบบลูกค้าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาที่ร้านอีกต่อไปครับโอ้ฟังแล้วก็แบบนะเศร้าเลยแต่ว่าวันนี้หลังจากเราเกริ่นมานานพี่สุพลเตรียมเรื่องมาเรื่องนึงจะมาเล่าให้พวกเราฟังที่จริงเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าที่พูดถึงเรื่องเกิดเรื่องนั้นเนาะเรื่องแบบ delivery หรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่าปัญหาอย่างนึงที่พวกแบบธุรกิจเหล่านี้มันเกิดขึ้นก็เพราะเราเริ่มไม่มีเวลาในชีวิตถูกปะเหมือนคล้ายกับว่าชีวิตของเรามันเหมือนแบบต้องทำอะไรบางอย่างหลายๆอย่างพร้อมๆกันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยอย่างน้องมีเองอ่ะวันนึงอ่ะต้องมีงานต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นใช่ไหมแล้วก็บางทีอ่ะเราก็ลืมไปว่าเวลาเหล่านี้มันก็มีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกันซึ่งไอเดียเนี้ยมันก็เลยไปโดนใจของบริษัทไอเกียที่สาขาดูไบซึ่งเขารู้สึกว่าแบบเนี่ยเราจะทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าเวลาของตัวเองอ่ะมีมูลค่าดีนะอะไรประมาณนี้เขาก็เลยคิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าถ้าสมมติว่าให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเอาเวลาของตัวเองอ่ะมาแลกกับสินค้าของไอเกียจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียคือแบบเขารู้สึกว่าเวลาอย่างไอเกียเนาะถ้าอย่างเมืองไทยอยู่ที่บางนาปะใช่ไหมน้องมีใช่มันค่อนข้างที่จะไกลจากศูนย์กลางของเมืองจะขับรถไปทีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอเกียมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะทุกที่เลยนะอย่างที่อเมริกาเองก็อย่างตอนที่ผมอยู่อะครับตอนที่ผมอยู่เซียเทิลนะก็ไปอยู่เมืองถ้าจำไม่ผิดอยู่เคนก็จะห่างจากเซียเทิลประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหมือนกันคือแบบไกลมากแล้วก็มันก็จะเป็นวาง strategic อย่างเงี้ยก็คือแบบพยายามจะให้คนอะเดินทางไปที่ชานเมืองเพราะว่า1อย่างแรกเนาะตรงนั้นแถวนั้นอะค่าเช่าถูกอยู่ละแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เขาวางไว้แบบนั้นก็คือว่าอยากจะให้คนที่ไปไอเกียตั้งใจที่จะไปไอเกียจริงๆวันนั้นทั้งวันอะไปใช้เวลาที่ไอเกียเพื่อจะให้มันคุ้มเลยครับคือเดินทางไปที 2-3 ชั่วโมงอะเราต้องพยายามจะให้เวลาที่อยู่ที่ไอเกียคุ้มใช่มั้ยเราก็จะซื้อของเยอะขึ้นแล้วมาอันนั้นคือ strategy ของเขาแต่ว่าก็นี่แหละการที่ขับรถไปไอเกีย 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถที่จะตีเป็นมูลค่าของเงินได้ไหมเพื่อที่จะเอามาแลกเป็นสินค้าอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดแคมเปญนี้ขึ้นมาว่าเป็นแคมเปญที่แบบเอาเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเดินทางจากบ้านมาไอเกียเพื่อที่จะมาแลกเป็นสินค้าได้อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นน้องหมีทำปะหมายถึงเป็นไอเกียเหรอคะไม่ถ้าเป็นน้องหมีเป็นลูกค้าสิอ๋อทำสิก็ทำสิใช่ไหมจะไปไหมจะไปเยอะขึ้นปะก็คิดว่ามีผลโดยจิตใต้สำนึกอย่างไม่รู้ตัวคือคงคิดว่าโอ้ยแคมเปญนี้ไม่กระทบต่อเราหรอกแต่จริงมีผลที่จริงมีผลใช่ไหมมีผลคิดว่าไปหมดขึ้นใช่ปะผมก็คิดเหมือนกันนะเคยผมก็คงแบบเฮ้ยเสาร์นี้ทำอะไรดีวะขับรถไปไอเกียดีกว่าเผื่อแบบเอาเวลาตรงนี้ไปแลกมาเป็นตู้ไอ้ตู้หนังสืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาคิดเนาะก็คือว่าไอเกียเนี่ยแปลงสกุลเงินเวลาเนี่ยเพื่อให้เป็นเงินดอลลาร์โดยเขาตี1ชั่วโมงเนาะอยู่ที่ประมาณ28เหรียญประมาณ900บาท28เหรียญเนาะก็เวลาที่จะแลกเงินนะครับก็คือว่าเวลาเราไปเวลาที่เราจะไปไอเกียใช่ไหมเราก็เปิด Google Map เสร็จปุ๊บแล้วก็ปักหมุดที่ไอเกียแล้วก็กดสตาร์ทใช่ไหมพอตอนที่เช็คเอาท์ครับเขาก็จะให้โชว์ history บน Google Map ของเราอะว่าแบบเราเดินทางมาจากที่ไหนอันล่าสุดอะไรประมาณเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเขาก็จะตีเวลาตรงนั้นอะมาเป็นมูลค่าของเงินซึ่งป้ายราคาของไอเกียที่ดูไบเนาะก็จะมีแบบนอกจากราคาที่เป็นดอลลาร์นะอีกด้านนึงก็จะเป็นราคาที่เป็นเวลาอย่างเช่นว่าตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับตู้นี้สามารถที่จะซื้อได้ด้วยเวลา3ชั่วโมง12นาทีโต๊ะกินข้าวตัวนี้สามารถที่จะซื้อได้ด้วยเวลา5ชั่วโมง20นาทีซึ่งเวลาตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเก็บสะสมได้ด้วยนะน้องหมีอย่างเช่นว่าแบบเดินทางไปอาทิตย์นี้ใช่ป่ะเอ้ยเงินไม่พอเวลาไม่พอเดี๋ยวเก็บสะสมไปอาทิตย์หน้าได้อะไรเงี้ยแบบมันเป็นแคมเปญที่เจ๋งมากเลยอ่ะอย่าง5นาทีเงี้ยก็ซื้อฮอทดอกไปเลยนะประมาณนั้นโอ้โหถือว่าเป็นการกระตุ้นยอดขายนะเอาเข้าจริงแล้วอ่ะ
อยากมาบ่อยขึ้นเก็บแต้มแล้วก็มาแต่ละครั้งเราก็คงไม่กลับมือเปล่ามั้งพี่ว่าไหมส่วนใหญ่ก็จะแบบเขาจะถามนะจะจ่ายด้วยเงินจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือจะจ่ายด้วยเวลาของคุณคะอะไรอย่างนี้ตอนเช็คเอาท์เลยอะอย่างเจ๋งก็เขาบอกว่าแคมเปญเนี้ยสามารถที่จะดึงคนเข้ามาที่ไอเกียได้มากถึง 32% เพิ่มมากขึ้นเนาะได้ 32% แล้วก็มีสื่อต่างๆที่พูดถึงไอเกียแล้วก็แคมเปญเนี้ยตีเป็นมูลค่าของค่าโฆษณาแล้วนะอยู่ที่ประมาณ14 ล้านเหรียญแบบฟรีๆอ่ะก็คือแบบไอเกียไม่ต้องโฆษณาบริษัทของตัวเองเลยเพียงแต่ว่าแบบเปิดแคมเปญนี้ขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีสื่อต่างๆแบบพูดถึงแล้วก็อันนี้กลายเป็นแบบ Talk of the Town ของดูไบไปเลยก็นี่แหละแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเอาอย่างงี้มันก็มีเรื่องมันก็มีคนที่ชอบเนาะแล้วก็มีคนที่แบบ against คนที่ against เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยที่จริงแล้วอ่ะแคมเปญเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะเป็นการสร้างมลภาวะที่เพิ่มขึ้นของโลกก็ได้นะเรายิ่งคือเราเหมือนคล้าย encourage ให้คนไปเดินทางเยอะขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะไปเอาของฟรีอะไรเงี้ยแทนที่จะตระหนักรู้ว่าเวลาของเราเนี่ยมันมีค่าจริงๆเข้าใจนะมั้ยเหมือนคล้ายว่าแคมเปญน่ะมัน backfire นะคือแบบมันเราพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเวลาของคุณมีค่านะใช้มันให้เป็นประโยชน์สิแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนเนี้ยเวลาของคุณมีค่านะเอามาแลกของสิมันอาจจะผิดประเด็นไปหน่อยผิดเป้าหมายไปหน่อยก็คือเหมือนคนก็พยายามจะใช้เวลาขับรถอะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับนอกจากจะสร้างมลภาวะที่เพิ่มขึ้นแล้วอะยังทำให้คนรู้สึกว่าแบบ materialistic มากขึ้นอะเหมือนว่าพยายามจะเอาเวลาที่ตัวเองมีเนี่ยไปแลกเป็นสินค้าดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าพูดกลางๆแหมถ้าเกิดใครก็ตามที่พูดประเด็นนี้นะใช่มันถูกต้องนะมันเปลืองเรื่องของพลังงานมากขึ้นนะคะแต่เราก็นึกถึงว่ามีอะไรบ้างล่ะที่เราทำเราไม่เปลืองพลังงานยกตัวอย่างเช่นขุดบิตคอยน์นะหรือว่าแบบอื่นๆพี่นึกออกไหมแบบมันก็มีสิ่งที่การกินอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์นะเราก็เหมือนสนับสนุนก๊าซพิษที่ออกมาจากสัตว์ใช่ไหมซึ่งมันก็ทำอะไรให้เรารู้สึกว่าการเป็นดำรงอยู่ของมนุษย์เนี่ยมันก่อให้เกิดสภาวะที่เป็นเชิงลบมากมายเอางี้แล้วกันแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องของอีเกียค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์สักนิดนึงกันละกันเนาะในความรู้สึกเราคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าอย่างเจ้าของอีเกียเนี่ยเป็นคนที่สมถะใช่ไหมฮะไม่ต่างกับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะแล้วก็มหาเศรษฐีอื่นๆที่จะดาวทูเอิร์ธมากนะคะในลักษณะนี้แต่เราก็กำลังนึกถึงผลิตภัณฑ์อีเกียว่าครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสหรือได้เป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันก็คือว่าทำไมเราไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นช้อยว่า1ราคาถูกเนาะคือเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถ้าแบบสมัยเราเด็กๆเราก็จะนึกถึงเฟอร์นิเจอร์แบบหรูหรายากที่คนทั่วไปจะเอื้อมถึงแต่อีเกียเนี่ยมันตอบโจทย์หลายอย่างถ้าเป็นในชาวต่างชาติแล้วกันถ้าเป็นชุกยุโรปเนี่ยอย่างโดยเฉพาะในอเมริกาเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะย้ายบ้านบ่อยถูกไหมคะคือบางครั้งการขนย้ายยูคอในที่แบบว่าจ้างไปขนย้ายเนี่ยมีราคาแพงหลายคนก็เลยเลือกที่ว่าเอาถ้างั้นเนี่ยถ้าการมีอีเกียมาเนี่ยอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของขยะนะมันอาจจะสร้างเพิ่มก็ซื้อใช้แล้วทิ้งได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เป็นชนชั้นกลางเพิ่งที่เป็นชนชั้นกลางใหม่หรืออะไรแบบนี้เพราะว่ามันคอนเซ็ปต์มันคือราคาถูกและแข็งแรงทนทานและดีและเรียบง่ายเนาะแล้วก็อ่ะดังนั้นแปลว่าคนก็จะสามารถย้ายที่อยู่ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นโดยไม่ต้องพะว้าพุงกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ฉะนั้นมันก็อาจจะก่อให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นเวสมากขึ้นอันนี้พูดตรงๆแต่เราก็รู้สึกได้อีกเหมือนกันนะว่าจริงๆอีเกียเองเนี่ยมันก็มีเชิงบวกอ่ะคือมันสามารถทำให้คนอย่างเราๆเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นคือราคาถูกแต่เรานึกถึงนะว่าอีกอย่างที่ไม่รู้จะตั้งใจหรือไม่ทำให้เรามีสกิลบางอย่างเพิ่มขึ้นนะอย่างแบบพวกสมมติเวลาไปเรียนต่อแล้วซื้อของจากไอเกียมาเนี่ยคือเราก็ต้องมานั่งต่อเองใช่ไหมพี่คือเราไม่นึกไม่ฝันนะว่าเราจะมีศักยภาพในลักษณะเช่นนี้คือเรารู้อะโรงเรียนฝรั่งบางทีแบบในไฮสคูลมันจะมีวิชาพวกช่างไม้งานไม้เด็กก็จะทำเป็นอยู่ละแต่อย่างเราผู้ซึ่งโอ้โหชาตินี้ไม่เคยทำอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่พอต้องมาหัดนั่งต่ออีเกียเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราได้เล่นเลโก้ในชีวิตจริงเหมือนกันนะนี่ก็เลยนึกถึงว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยพูดง่ายๆคือณจุดหนึ่งเนี่ยมันน่าจะขายไม่ได้คือหมายความว่าคนเราเนี่ยใครนะที่จะเดินทางไปแล้วแบบว่าต้องมาขนของเองเนาะหรือแบบอ่ะการสั่งของก็มีคอสแล้วก็ของเราเนี่ยมันเป็นของชิ้นใหญ่ทั้งนั้นเลยต้องมานั่งต่อโอ้โหมันช่างเสียเวลาจริงๆอะไรเงี้ยทำไมไม่ซื้อของที่มันสำเร็จแล้วมาลงอ่ะมันก็มีข้อได้เปรียบคืออ่ะราคาถูกมาหน่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็รู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นเชิงลบนะแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ส่งผลให้กับผู้บริโภคเพราะสุดท้ายแล้วถูกรอคัสโตเมอร์มาด้วยหนึ่งคือตัวราคาแล้วเราก็มานั่งดูถัดไปว่าไอ้อีเกียเองเนี่ยมีการพัฒนาการว่าใครอยากที่จะมากินอาหารแบบอารมณ์อาหารของสแกนดิเนเวียอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถมากินได้ตรงนี้ถูกไอติมนี่ดังมากใช่ไหมคะหรือว่าไส้กรอกอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่านอกจากถูกดรอมาด้วยผลิตภัณฑ์
อาหารเนี่ยเขาก็จะพยายามโฆษณาเลยว่าอาหารเขาได้มีราคาถูกซึ่งจริงๆเนี่ยตรงนี้มันน่าสนใจว่ามันเป็นขอใช้คำนี้อีกทีได้ไหมซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่ง เป็นกระบวนการที่แบบหล่อหลอมให้เราเนี่ยมีความไปเป็นสแกนดีมากขึ้นนะโดยไม่รู้ตัวจริงๆบริษัทเองอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยได้เข้าถึงทั้งเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่โอเคนะจับต้องได้และถัดไปคือได้เข้าถึงวัฒนธรรมเออไม่น่าเชื่อนะพี่หนึ่งบริษัทเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนความคิดของคนน่ะแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมพื้นฐานบางอย่างของเราได้เยอะมากเอาจริงอืมแต่อีเกียนี่ที่จริงวันหนึ่งเราต้องมาคุยกับเรื่องอีเกียนะเพราะว่ามันเนื้อหามันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ว่าหน้าแล้วกันแต่ว่าผมเชื่อว่าอีเกียนะมันเป็นบริษัทหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขามีการเคลื่อนไหวหรือทำอะไรสักอย่างนึงอะอย่างช่วงก่อนก็มีเรื่องของ KFC ทำป้ายเป็นอีเกียหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันแบบตลกตลกอะจริงๆอะคือผมรู้สึกว่าอีเกียมีแนวคิดที่น่าสนใจแล้วก็เวลาทำอะไรเรารู้สึกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าอันนี้คือลองดูโมเดลของบริษัทอื่นนะพี่ที่อยู่ใกล้เคียงคือการเป็นอีเกียเนี่ยมาตีตลาดไม้ไทยเลยนะพุ่งกลางพี่ว่าไหมจริงๆประเทศไทยสามารถผลิตไม้ได้ถูกนะคะอย่างภาคเหนือเนี่ยไม้สักอะไรเงี้ยเต็มเลยเนาะเออแล้วก็สามารถมีแรงงานฝีมือพอสมควรเลยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม้ก็มาตีตลาดตอนนี้เดี๋ยวต้องดูว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงแต่ที่ทราบแน่ๆคืออย่างอังกฤษเนี่ยจะมีบริษัทหนึ่งชื่อว่า Argosนะคะที่อยู่เป็นศูนย์คือมีแต่หน้าร้านนะน่าสนใจมากโมเดลนี้คือเราเดินเข้าไปเลยจะไม่เห็นผลิตภัณฑ์แต่มันจะมีแคตตาล็อกใหญ่มากแล้วเอากลับบ้านไปได้ด้วยแล้วก็เปิดแคตตาล็อกเนี้ยแล้วก็เขียนเลขแล้วก็เอาไปให้ที่หน้าร้านเขาก็จะหายหัวไปเลยแล้วก็กลับมาอีกทีพร้อมกับผลิตภัณฑ์เราแต่ตรงนี้ที่ต่างจากอีเกียคือจริงชอบอาร์กอสมากเพราะมันสะดวกมันจะไปตามเมืองต่างๆมันจะมีอยู่แต่ว่าสิ่งนึงอ่ะก็คืออีเกียเนี่ยมันให้เราเห็นผลิตภัณฑ์ก่อนให้เราทดลองไปนอนจริงได้แต่สิ่งที่ต่างอีกอันนึงที่เราไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับอาร์กอสมันจะมีเลนส์เลยพี่สมมติเราบอกเราอยากได้ชุดเครื่องชามลำไหเนี่ยเครื่องชามเนี่ยมันจะให้เลยว่าตั้งแต่ถูกยันแพงมีแบบนี้ไอเราคนขี้ประหยัดเราก็เลือกถูกปรากฏว่าแบบพี่เชื่อไหมหม้อเนี่ยใช้ไปสักพักทำน้ำซุปอะน้ำซุปออกมาสีดำว่ะเลยคือเราแต่เราจะไม่เห็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เรื่องเนี้ยของอีเกียซึ่งมันทำให้เรารู้สึกดีมากเมื่อเทียบกันทั้งที่ราคาถูกเหมือนกันนะเออเนี้ยน่าสนใจแต่อีเกียเองอะครับคือแคมเปญเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันจุดประเด็นเรื่องนึงขึ้นมาเนาะที่เราพูดถึงเวสต์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าที่จริงแล้วอะเขาจะชูเรื่องนี้ reuse recycle แล้วก็reuse recycle แล้วก็ reduce เนี่ยแต่มันกลายเป็นว่าแบบขัดกับมิชชั่นของบริษัทเองคนก็เลยพูดกันเยอะว่าแบบเฮ้ยมันใช่เหรอเพราะว่าคุณพยายามจะสื่อแบบนี้แต่ทำไมคุณแบบทำแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยครับก็พูดกลางๆว่านานาจิตตังนี่เราก็วันนี้น่าจะพูดทางข้อดีที่เห็นของอีเกียเนาะข้อเสียที่มันอาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่พูดไปถึง CEO เลยนะคะเดี๋ยววันหลังน่าจะสักอีพิโซดเหมือนกันที่พูดถึงวัฒนธรรมการทำงานแบบอีเกียเนาะพี่น้องได้น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้ก็แหมต้องบอกว่าจบอย่างไม่ได้มีบทสรุปก็ให้ทุกท่านพิจารณาว่าตกลงเราจะไม่มีคอนเซปต์ว่าแบรนด์หรือไม่แบรนด์อีเกียนะคะแต่ว่าตกลงท่านจะเลือกเข้าร่วมแคมเปญนี้ไหมถ้าท่านเกิดจะพัดจะผูได้เดินทางไปอยู่ดูไบสักพักนึงแต่ผมว่าบริษัทอื่นอาจจะเริ่มทำนะผมเชื่อนะผมเชื่อว่าบริษัทอื่นอาจจะเริ่มทำเพราะอย่างแบบเดินทางไปที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยใช้เวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเอามาได้เป็นสินค้าได้ไหมเอาได้เป็นของได้ไหมเพราะว่ามันทำให้เราตระหนักถึงคุณค่าของเวลาของเราได้พอสมควรเพียงแต่ว่ามันอาจจะทำให้เราหลงไหลไปกับการใช้เวลาเพื่อที่จะไปแลกเป็นของมากกว่าก่อนที่จบผมมีอีกอันนึงที่จะแชร์ก็คือมันมีแอปพลิเคชันนึงชื่อว่า Pre-Show เนี่ยเป็นของอดีตผู้ก่อตั้ง Movie Pass น้องหมิวจาก Movie Pass ปะที่อันนี้เจ๊งไปยังอะ Movie Pass เจ๊งไปแล้วเรียบร้อยละคือ Movie Pass เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนาะเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นบัตรเหมือนคล้ายบัตรเดบิตอะครับเพื่อที่จะไปรูดที่ตู้คิออสตู้เอาตั๋วที่หน้าตัวหนังแล้วก็สามารถที่จะดูหนังเรื่องไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ลงไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับจ่ายเป็นรายเดือนเอาเจ๊งมาแล้วเรียบร้อยที่อเมริกา มีปัญหาหลายอย่างมากแต่ว่าอันนั้นเราจะไม่พูดถึงเนาะแต่ว่าคนที่เป็นโฟลเดอร์ของเขาอะชื่อสไปค์แล้วทีนี้พอจบจาก Movie Pass เขาก็ไปสร้างอีกแอปนึงชื่อว่า Pre-Show เนี่ยเป็นเหมือน Economy แบบนี้เหมือนกันนะเอา Attention Economy เนาะก็คือแบบเอาเวลาของตัวเองไปแลกไอ้นั่งดูโฆษณา15 ถึง 20ตัวเสร็จปุ๊บจะได้ QR Code มาเพื่อได้ QR Code เนี่ยก็จะแบบเอาไปแลกเป็นตัวหนังเพื่อที่จะเอาไปดูหนังที่ลงได้อะไรเงี้ยครับผมเหมือนคล้ายแบบเอาเวลาของเราอะไปโฟกัสที่โฆษณา10กว่าตัวเนี่ยเสร็จปุ๊บก็จะได้อะไรบางอย่างมาเป็นสินค้าหรือว่าเป็นอาจจะเป็นแบบกิฟต์เล็กๆอาจจะเป็นแบบเงินโทเค็นอาจจะเป็นแบบตั๋วหนังอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปใช้ต่อได้ในชีวิตจริงอะไรประมาณนี้ผมว่าต่อไปมันก็อาจจะมีอะไรประมาณนี้เยอะขึ้นเนาะใช่ครับน่าสน
ใจยังไงก็อย่าลืมนะฝากฝังถ้าใครมีเคสไหนน่าสนใจเนาะเอามาแชร์กับเราได้ในลักษณะที่คล้ายกันเช่นนี้เดี๋ยวเราจะได้แชร์ต่อท่านผู้ฟังอื่นถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ของสตาร์ทยับเราก็แล้วกันนะใช่ครับสำหรับวันนี้นี่เราสองคนจะต้องขอขอบคุณมากนะท่านผู้ฟังที่กดคลิกมาฟังเราในทุกๆสัปดาห์นะจ๊ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังรายใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอมมูนิตี้ของเรานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทั้งน้องหมีและพี่โสพลจะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะทุกวันเสาร์กับรายการสตาร์ทยับนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ